พอวออนไลน์เลิร์นนิ่งเลสซั่นบทเรียนออนไลน์ป.2ภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยมารยาทในการเขียนการเขียนเป็นการถ่ายทอดความคิดของผู้เขียนสู่ผู้อ่านเป็นทักษะซึ่งต้องใช้การฝึกฝนให้มีความถูกต้องเหมาะสมน่าอ่านหรือมีศิลปะในการใช้ภาษาเขียนให้อ่านง่ายเข้าใจได้ชัดเจนโดยต้องคำนึงถึงมารยาทในการเขียนดังนี้นะครับมารยาทในการเขียน 1. เขียนสะกดให้ถูกต้องตรงตามความหมายวางรูปสระวรรณยุกต์ตัวการันให้ถูกที่ 2. เว้นวรรคตอนให้ถูกต้องเพื่อมิให้ความหมายผิดเพี้ยนไป 3. เขียนให้สะอาดเป็นระเบียบตัวอักษรสวยงาม 4. ใช้คำสุภาพไม่เขียนล้อเลียนผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นเสียหาย 5. ใช้ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลาสถานที่และบุคคล 6. ตรวจทานความถูกต้องเหมาะสมเมื่อเขียนเสร็จแล้ว 7. ไม่ขีดเขียนในที่สาธารณะเช่นกำแพงตู้โทรศัพท์ที่พักผู้โดยสารราวสะพานนะครับ